ผมเชฟฟิลิปโปมาจากร้านเดอะพาสต้าอพาร์ตเมนต์นะครับวันนี้เราทำเมนูของอิตาลีเป็นเมนูชื่อทาเลต้าดิมานโซไม่อยากทำด้วยกัน let's do itสวัสดีครับเช้าเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ Taste of the World เป็น Taste of Italy นะครับวันนี้ทำอะไรดีทำเป็นเมนู Must Try in Italy in Summertime นะครับเมนูที่เราทำวันนี้ชื่อ Tagliata di Manzo เป็นเมนคอร์สนะครับเป็นเมนูกินต่อจานพาสต้านะครับอินกรีเดียนต์ทำวันนี้เสียดายที่ตอบทุกอย่างนะครับโอเคลองชิมอินกรีเดียนต์นะครับน้ำมันมะกอกชิมก่อนเป็นน้ำมันมะกอกของประเทศอิตาลีออร์แกนิกครับดีมาก very good มะกอกบาซามิกไวเนกาจูเซปเป้คอนติหอมหอมมากอร่อยดีอร่อยมากแล้วก็มีอะไรบ้างมีปาร์มิจานโนเรจาโน24เดือนนะครับ2ปีชิมด้วย very very good okay let's start fire on ใส่เกลือนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเกลือตามเป็นปุ๊บ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 แล้วก็แปลว่าหลอมพอดีเอาล่ะ beef very fresh from topDry aged beef. Okay, let's put a little bit of oil. Only no salt, no pepper. Okay, ตัวนี้ร้อนพอดีนะครับแล้วก็ไฟไม่แรงใส่เลยครับโอ้ let's take a look. Okay.ผมชอบกินเนื้อมีเดียมแรร์ 1,2,3 you got a side ตาสุปไปแล้วก็ like well done ไม่โอเคนี่ใส่พริกไทยนิดนึงเนื้อที่อิตาลีจริงๆเราไม่กินเหมือนประเทศอเมริกาแต่ว่าอิตาลีจริงๆใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็พริกไทยเกลือแต่ว่าเนื้อเป็นคุณภาพ very good quality นะครับเสร็จแล้วครับต้องปิดกับอลูมิเนียมฟอยล์เราก็ต้องรอประมาณ 3-4-5 นาทีนะครับทำไมปิดกับอลูมิเนียมฟอยล์ปิดก็ต้องรอจุยส์ข้างในเนื้อเป็น stabilize a little bit แล้วก็ ready to cut okay let's prepare the salad for our tagliata dish very good แล้วก็เราเพิ่มพริกไทยเหลือน้ำมันมะกอกออร์แกนิกโอเคปาร์มิจานโนเรจาโนชีส we shave a little bit ร็อกเก็ตซาลาคมนิดนึงปาร์มิจานโนชีส1อยู่ด้วยกันเป็น perfect match last one for the salad บาซามิกวินิเกอร์ a little bitที่ผมใช้เลมอนจูซในร็อกเก็ตซาลาดแต่ว่าวันนี้ผมจะใส่ผงกรานีตเป็นคริสปี้ and sweet touch very good Before Italian people eat every meal, we say Buon appetito. เนื้ออร่อยมากนิ่มมากแล้วก็กินปาร์มิจานโนเรจาโน่ร็อกเก็ตซาลาดThe ingredients we use today for this recipe are really, really fresh. So the beef is super tender. Parmigiano Reggiano 24 months is perfectly cured.
rocket salad, fresh and crispy. And then to finish our dish, we have extra virgin olive oil and Giuseppe Conte balsamic vinegar. All together, they really create the perfect dish. Buon appetito. ถ้าชอบเมนูนี้ส์ ingredient ได้ที่ tops นะครับกด like กด share กด subscribe top tv bye bye ciao ciao